สถานีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7และบริษัทกันตนาเต็มใจเสนอคดีเด็ดสวัสดีครับผมพิสิทธิ์กิรติการกูลกับรายการคดีเด็ดเสาร์นี้มีคดีอะไรบ้างไปชมตัวอย่างกันก่อนครับพบกับเทคนิคการหลบด่านที่ต้องติดตามกลัวความสวยช่วยได้เรื่องนี้ไปดูความมันเป็นเหตุพบกับสามีภรรยากับการท้องเจ้าปัญหาจะท้องได้ยังไงเรื่องนี้ไปดูเรื่องแปลกที่ออกจะประหลาดที่เสาธงจะทำพลาดเสาธงไปยืนทำไมเนี่ยเราไปและที่พลาดไม่ได้คดีจริงภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำเพราะจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงพบกับเรื่องสุดระทึกกลางเมืองลพบุรีเรื่องนี้ไปดูรถบรรทุกที่ซิ่งหนีตำรวจตามจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมัวแต่ดูอุบัติเหตุไปดูพฤติกรรมกับไส้กรอกลวงโลกคดีนี้ไปดูสองสาวกับเรื่องราวเมื่อเจอด่านดิฉันชื่อบางออนใจตั้งค่ะเป็นพนักงานเทศกิจเทศบาลมาบตาพุดค่ะพี่สาวไปในตัวเมืองระยองไปสองคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ะสองสาวพี่น้องพี่ขี่น้องซ้อนไม่ใส่หมวกกันน็อกกันทั้งคู่ล่ะครับเอาด่านตายแล้วตำรวจพี่เราไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกมาด้วยอ่ะแต่กลัวความสวยช่วยได้ความสวยช่วยได้จอดครับจอดลงอย่างรถด้วยครับฮะนั่นจะใช้ความสวยช่วยอะไรได้อะเนี่ยขอดูใบขับขี่ด้วยครับรู้จักสถานีตำรวจไหมไม่รู้จักอะค่ะไม่เคยไปเลยอันหนึ่งสวยใส่เต็มที่เลยเว้ยงั้นหนูไปแอบก่อนไปความสวยช่วยได้เหรอเอาเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไปแอบครับเฮ้ยแอบเว้ยไม่เกี่ยวเขาให้เอารถแอบข้างทางไม่ใช่ให้ตัวเจ๊ไปแอบแบบนี้โอ้โหอะไรกันเนี่ยจ๊ะเอ๋ว้ายเอาเรียกนี่น้องคลานตามกันมายังงงครับทำอะไรของพี่วะนั่นถึงกับชวนน้องงงไปหนักเลยทีนี้แอบแล้วแอบแล้วเจ๊แกว่างั้นน่ะมาแอบกันเออรู้แล้วงงไปเลยไหมเล่าพี่ตำรวจเฮ้ยมานี่นั่นยังอีกออกมาเออมานี่ใครเขาจะให้แอบแบบนี้ออกมาโอ้เหลือเชื่อจริงๆเลยเนี่ยมีคนพาเสื้อคิดอย่างนี้จริงๆด้วยแหละเนี่ยตำรวจให้หนูไปแอบทำไมอะคะไม่ได้ให้ไปแอบให้เอารถเนี่ยไปแอบเอาหรอเออเขาให้เอารถเนี่ยไปแอบรู้ยังรู้แล้วล่ะรถตั้งคันเสาแค่นี้มันจะหลบเขาหรอวะฮะนี่ก็จะเอารถไปหลังเสาเอารถแอบข้างทางไม่ได้แกมาต้อนแอบอย่างงี้แอบข้างทางมันไม่มีอะไรบังมันจะพ้นหรอวะแกนั่นโอ้ยพอแล้วคนตบอะพอแล้วแค่เนี้ยสมองก็แย่อยู่แล้วไม่แย่จะคิดได้ยังไงแอบหลังเสาเนี่ยโอ้ยเฮียว่ะมาได้ใส่หมวกกันน็อกเขาก็ขอใบขับขี่เขาบอกว่ารู้จักสถานีตำรวจไหมเขาบอกไม่รู้จักค่ะอ่ะงั้นไปให้ไปแอบแล้วพี่สาวก็เข้าใจผิดนะคะเขาก็เลยไปเข้าหลังเสาไฟค่ะตำรวจหันไปพี่สาวก็พยักหน้าว่าแบบมาอะไรเงี้ยตำรวจก็งงว่าพยักหน้าทำไมตำรวจก็พยักหน้ากลับมาบ้างตำรวจก็ให้พยักหน้าออกมาคนอย่างนี้ก็มีอยู่ในโลกด้วยเหรอแต่จริงๆให้เข็นรถไปแอบข้างทางค่ะน้องสาวไปแอบหลังเสาคิดว่าตัวเองเป็นจิ้งจกหรือไงขอขอบคุณคุณบังออนใจตั้งพนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองมาบตาพุดจังหวัดระยองเจ้าของเรื่องแอบหลังเสาคดีนี้ไปดูยายกับความมันเกินห้ามใจ
โนโทสวิตแฟนคุณรองสารวัตรจราจรสน.บางนายายเนี่ยเอาหลานมาเลี้ยงมีเปิดเวทีลำวงยายพาหลานมาดูรำวงครับกำลังมันเลยครับมันมากจนกันมากโอ้ยมันแล้วเกินทนไม่ไหวลูกเว้ยไอ้หนูไอ้หนูนี่นะเดี๋ยวยายไปปล่อยสเป็ดหน่อยทนไม่ไหวลูกเว้ยทนไม่ไหวขนาดนั้นโอ้โห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 เต็มที่เลยโอ้โหแม่โอ้ยอายุปานเนี้ยทำได้ขนาดนี้แล้วก็โอ้ยของชอบอ่ะนะเอาช้าโอ้โหข้าแกเหลือกินจริงเอาโทรศัพท์มามีอะไรแม่ลูกหนูอ่ะเฮ้ยไม่มีเวลาคุยกับเองหรอกเอาไม่พูดเองพูดกับแม่อย่างเงี้ยไม่ว่างกำลังมันอยู่ส่งให้หลานไปแนบเลยไปมันต่อครับมันย้อยมันมากไปจนกระทั่งเฮ้ยข้าทราบหายใครล้วงข้าทราบเข้าไปวะข้าทราบก็หายเฮ้ยยายเดี๋ยวคิดสักนิดยายเอาไว้ที่หลานหายไปที่ไหนแล้วเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเอาถึงจะพังเข้าพังของเขาเอาพังของเขาเลยพังเขาพังหมดแล้วเนี่ยพังก็พังไปสิไปให้คนมาล้วงข้าทราบพัดไปได้ยังไงไม่รู้ว่ายายน่ะฝากหลานไว้แล้วแกก็ไม่ยอมครับจนเรียกตำรวจนะครับท่านครับมีอะไรครับมีอะไรกันครับไอ้วงรำวงเนี่ยมันปล่อยให้โจรมาล้วงกระเป๋าในวงมาล้วงมาโทรศัพท์เข้าไปเนี่ยอ๋อโทรศัพท์ยายหายเออเบอร์อะไรอ่ะเดี๋ยวผมโทรให้เผื่อมีคนเก็บได้เออโทรเลยถ้าโทรศัพท์ขยัวใครนะถ้าตบป้อมเลยเอ้าโอ้อย่าตบถึงความเลยยายยายเองนั่นแหละเมื่อไหร่จะรู้วะน่ะนั่นไงดังใกล้ๆเนี่ยเฮ้ยเสียงมาแล้วอ่ะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะไอ้ซี่อยู่นี่ไงนั่นไงลูกเอ็งเหรอไอ้โจรหน้าไหนไม่เอาโทรศัพท์มายัดมือเอ็งเนี่ยยังมาเลยลูกขี่มาเลยไม่ต้องกลัวเขาจะตบให้ฟังเอาเลยตบเลยตบตัวเองเลยนี่ไงนี่เหรอข้าพยัดได้ยังตบไหนก็ตอนที่แม่โทรมาไงยายตบเลยดิไหนว่าจะตบให้ความไงยายตบเลยเอาไงตบเลยเอาไงความไงยายเดี๋ยวขับฝากไว้ก่อนฝากใครฝากตัวคะเนี่ยไปหนูไปแดงก็ไปรู้จักเตือนยายปล่อยให้ข้าวอยวายเป็นบ้าอยู่ได้ให้กลับบ้านมาโทษหลานก็ยายอ่ะมันเกินมันกระจายลืมหมดทุกสิ่งทุกอย่างความมันเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครอ่ะนะยายนะยายเนี่ยกระจายก็ชอบรำวงอยู่แล้วบอกให้หลานรอข้างล่างเดี๋ยวไลน์คุณจะรำวงก่อนลูกสาวเนี่ยโทรมาตัวเองติดรำวงกำลังเพลินอยู่ก็เอาโทรศัพท์ไปให้หลานแม่โทรมาคุยกับแม่นะก็ขึ้นไปรำวงต่อเต้นไปเต้นมาจะเอาโทรศัพท์คว้าไปคว้ามาเอาโทรศัพท์หายแจ้งร้อยเวรก็เลยกดเบอร์โทรเข้าไปโทรศัพท์มันดังอยู่ใกล้ๆไอ้หลานก็ได้ยินโทรศัพท์ก็ควักขึ้นมาก็เมื่อกี้ยายบอกว่าแม่ของหนูโทรมาให้คุยกับหนูก็ยายก็ไม่เอากลับไปเลยยายติดรำวงงานนี้ไม่รู้จะโทษใครดีโทษหลานโทษยายหรือโทษความมันดีขอขอบคุณร้อยตำรวจโทสุวิทย์แพนสกุลรองสารวัตรจราจรสน.บางนาเจ้าของเรื่องคุณยายติดรำวงพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูต่อครับเรื่องนี้ไปดูสามีภรรยากับการท้องปริศนาสวัสดีค่ะฝันกีฬาสุดใหญ่ค่ะเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลจากรพ.สต.บ้านแม่นางค่ะวันนั้นเป็นวันที่ฉีดยาเด็ก2คนนี้เป็นสามีภรรยากันครับคุณภรรยากำลังมีปัญหาหนักใจเรื่องอะไรไปฟังดูครับตายแล้วพี่ประจำเดือนหนูไม่มาตั้ง2เดือนอ่ะหนูต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกคงท้องมั้งเฮ้ยจะท้องได้ยังไงก็พี่ใส่ถุงยางทำไมตลอดฉันว่าจะต้องเป็นอะไรแน่ๆเลยไม่เป็นไรหรอกคงท้องนั่นแหละจะท้องได้ยังไงก็ฉันเห็นพี่ใส่ถุงยางทำไมตลอดใส่ถุงยางอนามัยก็ท้องได้เอ้าตอนนี้เถียงอะไรออกมาวะนั่นน่ะถุงยางอนามัยอะไรท้องได้ด้วยนี่ไงนี่อันนี้คือถุงยางอนามัยที่จะใช้กันไกลเนี่ยตัดอย่างเงี้ยเฮ้ยท้องได้จริงว่ะก็ตัดแบบเนี้ยไอ้ทำอย่างงี้เหรอทำมากี่ครั้งทุกครั้งเลยทุกครั้งด้วยน่าโอ้ยยอดหน้าเลยโอ้โห
โหทำกันขนาดนี้แต่เอาหน้าได้ลูกน่ารักมาคนหนึ่งชื่อเนี่ยยิ่งน่ารักไปฟังคุณเจ้าหน้าที่เขาเล่าต่อเลยครับเรื่องชื่อเจ้าหนูเนี่ยแจ่มเลยแม่ยายของผมกับภรรยาผมอะเขาไม่พร้อมที่จะมีเลยนะแต่ด้วยความที่ผมอยากจะมีมากผมก็เลยตัดถุงยางทุกวันเลยใช้กรรไกรตัดตรงปลายอะภรรยาผมท้องสำเร็จครับเนี่ยผมตั้งใจจริงนะผมก็ตั้งชื่อลูกผมว่าตั้งใจเนี่ยน้องตั้งใจถ้าใครถามทำไมชื่อตั้งใจตอบไปเลยมันเล่ายากขอขอบคุณคุณขวัญจิราสุขใหญ่เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแม่นางจังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องเด็กชายตั้งใจคดีนี้ไปดูเรื่องสุดแปลกแหวก8โมงเลยทีเดียวสวัสดีครับผมดาบตำรวจกัญญาทัศน์เกียงธนาคุณผบ.หมู่ป.สน.ลาดพร้าวเข้าเวร10เวรอยู่ที่บนสน.คุณพานโรงกำลังทำความสะอาดเสาธงอยู่ครับก็เจอนี่เข้าอ้าวอะไรของเจ๊เนี่ยไปเกะกะลุงเขาเนี่ยจะทำความสะอาดเสาธงมายืนทำไมเนี่ยหลบไปหลบไม่ได้ทำไมหลบไม่ได้วะหนูเป็นธงฮะเป็นอะไรนะเป็นธงธงอะไรวะเดี๋ยว8โมงก็รู้อะไรวะ8โมงจะรู้อะไรเป็นธงยังไงเวลา8นาฬิกาอ่ะ8โมงละเฮ้ยอะไรของเขาเฮ้ยจูขึ้นไปทำไมอ่ะลงมาลงไม่ได้ทำไมลงไม่ได้หนูเป็นธงอ๋อเป็นธง8โมงก็ต้องขึ้นยอดเสาว้ายใช่ไหมเนี่ยอยู่ๆเป็นธงวะเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เองจะลง6โมงเย็นน่ะหนูถึงจะลง6โมงเย็นน่ะหนูถึงจะลงถูกของแกเลยเป็นธงเนี่ย6โมงเนี่ยถึงจะลงได้ว้ายแกป้าลำบากไปหรือเปล่าเนี่ยลำบากไปยันอนาคตตำรวจเลยครับไม่เชื่อไปฟังกันครับมันเลยล่ะ8โมงเช้านักการได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อสายเดี่ยวปีขึ้นบนเสาธงหน้าสน.เกือบถึงสุดยอดแล้วเรียกให้ลงก็ไม่ยอมลงเราก็ต้องปีขึ้นไปค่อยๆดึงลงมาเอามาเข้าในห้องควบคุมได้ไม่ถึง5นาทีมั้งผู้การมาตรวจสน.พอดีเลยรอดตัวไปวันนั้นเกือบแย่คิดว่าเป็นธงแบบนี้ไม่ดีนะถ้าจะให้ดีเป็นธงมกจกดีกว่าขำดีขอขอบคุณร้อยตำรวจโทขชาทัศน์เกรียงธนาคูณผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสน.ลาดพร้าวเจ้าของเรื่องปีนเสาธงหน้าโรงพักพักอีกครั้งเดี๋ยวกลับมานั่งดูต่อครับวันนี้มีคนจริงภาพจริงมาฝาก2เบรกดูกันเลยเรื่องนี้ไปดูเหตุระทึกเมื่อมีผู้บุกรุกกลางเมืองลพบุรีดิฉันนางสาวฟิมิล่าอุจเรนทักษิณนะคะอยู่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะขับรถไปนะคะวันนั้นก็เห็นว่ามีผู้ชายกลุ่มหนึ่งนะคะกำลังวิ่งไล่กวดในมือก็ถือไม้เรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณเจ้าของรถคันนี้ขับรถมาที่จังหวัดลพบุรีก็มาเจอเหตุการณ์นี้เข้าครับเฮ้ยอะไรเนี่ยไอ้ที่ไหวหรือเปล่าคนถึงวิ่งกันขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยแต่ลพบุรีไม่น่าจะมีแผ่นดินไหวนะเอ๊ะหรือว่าไฟไหม้แต่ก็ไม่เห็นมีควันเลยแล้วมันอะไรกันเฮ้ยถือไม้อย่างนี้ตีกันแน่นอนเฮ้ยระวังนะแล้วตีกับใครอ๋อตีกับหมีหมีจริงๆด้วยหมีโผล่กลางเมืองลพบุรีเลยหมีโผล่มายังไงเนี่ยมาลพบุรีเนี่ยถ้าเห็นลิงนี่มันธรรมดาแต่ถ้าเห็นหมีเนี่ยแปลกแล้วนี่มันกลางเมืองชัดๆหมีมาโผล่ได้ยังไงเนี่ยหมีบอกมันดิโผล่มาได้ยังไงโอ้โหหมีหน้าพอถึงแตกตื่นกันทั้งถนนหมีป่าทั้งตัวมาวิ่งเล่นอยู่กลางเมืองลพบุรีแล้วแกจะวิ่งไปไหนเนี่ยไอ้หมีเอ้ยทำไมแกไม่เข้าป่าแกจะไปไหนโอ้ผมจะไปอ่านหนังสือการ์ตูนที่ร้านเนี่ยโอ้โหแกจะไปอ่านทำไมร้านเขาปิดอ้าวปิดแล้วเนี่ยทำไมเนี่ยโอ้ยก็ปิดเพราะแกนั่นแหละเขารู้ว่าแกออกมาวิ่งเล่นกลางเมืองอย่างเงี้ยร้านทุกร้านเขาก็ปิดกันหมดแล้วแกได้บ้าหรือเปล่าไอ้คุณหมีอยู่มาวิ่งเล่นอยู่กลางเมืองให้คนอื่นเนี่ยเขาตกอกตกใจกันอยู่เนี่ยโอ้โหดูดิถามหน่อยเถอะใครเนี่ยเขาจะมาเปิดร้านรอแกฮะอ๋อถ้างั้นนะผมก็รออยู่เนี่ยแหละจนกว่าร้านจะเปิด
โอ้ยไอ้หมีเด้อแกไม่ต้องมารอหรอกแกกลับที่กลับทางแกไปเถอะไม่เอาหมีจะรอจะรอถึงเมื่อไหร่เนี่ยรอจนกว่าร้านจะเปิดเนี่ยฮะแกจะรอก็รอไปฉันไม่รอแกแล้วไปฟังครับว่ามันอยู่นานแค่ไหนขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงหมีวิ่งออกมานะคะก็วิ่งมากลางถนนแล้วก็ตัดหน้ารถนะคะตามคลิปที่เห็นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไล่ต้อนหมีนะคะที่หลุดออกมาก็ช่วยกันทั้งเจ้าหน้าที่แล้วก็ทั้งชาวบ้านในละแวกนั้นนะคะจนสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็คือใช้ปืนยิงยาสลบนะคะแล้วก็ยิงสัตว์แล้วก็เอาเข้าไปไว้ในสวนสัตว์เหมือนเดิมได้ค่ะหมีคงคิดนะที่ลพบุรีลิงยังอยู่ในเมืองได้ทำไมหมีจะอยู่ไม่ได้ยุ่งอะไรกันนักขอขอบคุณคุณศินีนาถอุ่นเจริญทักษิณจังหวัดลพบุรีเรื่องหมีบุกกลางเมืองเรื่องนี้ไปดูลุงซิ่งตำรวจตามยกขยงด้วยครับผมร้อยตำรวจตีศิรภพจันทร์ลอยรองสปสทร1ตำรวจทางหลวงรถพ่วงวิ่งเลนขวาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณตำรวจทางหลวงขับรถมาครับเห็นรถคอนเทนเนอร์คันนี้ขับสายไปสายมาดูก็เลยโบกให้จอดครับแต่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นครับผู้ขับขี่ไม่ยอมจอดนั่นแกไม่ยอมจอดครับชี้หน้าด่าตำรวจเองนะฮะแล้วไม่จอดตำรวจเขาก็ชี้ให้จอดแล้วครับแกจะทำยังไงนั่นโบกมือบอกว่าไม่จอดครับเฮ้ยแกเป็นใครเนี่ยไม่เคยมีใครกล้าทำกับตำรวจอย่างนี้บอกให้จอดแล้วไม่จอดอย่างนี้เนี่ยลุงเฮ้ยดูครับทำยังไงโบกยังไงแกก็ไม่จอดครับนี่ย้ำให้ชัดๆครับไม่จอดเฮ้ยนี่แกเป็นลูกน้องคนใหญ่คนโตมาจากไหนเนี่ยมันต้องใหญ่ระดับประเทศเลยนะครับถึงได้กล้าทำกับตำรวจขนาดนี้แล้วแกก็ลากหนีตำรวจยาวเลยครับตำรวจวอช่วยกันสกัดเท่าไหร่ก็เอาแกไม่อยู่แกลากหนีได้ยาวตั้งแต่อยุธยายันอ่างทองเลยครับแกนี่มันสุดๆเลยลูกเอ๋ยดูตำรวจตั้งด่านครับแกก็ลงโอ้ยดูเขาทำนั่นติดไฟแดงครับแกก็เลี้ยวหนีนี่อาสาขี่มอเตอร์ไซค์มาไล่ปาดก็ยังไม่ได้ครับโอ้โหแกจะหนีอะไรนักหนาครับทำไมไม่จอดใช้เครื่องขยายเสียงประกาศแกก็ไม่จอดไล่มาจนถึงไฟแดงอ่างทองครับตำรวจมาประกบเป็นขยงแต่แกก็ยังไม่หยุดครับยังเลี้ยวหนีเข้าสู่เมืองอ่างทองแต่ท้ายที่สุดแกก็มาจนมุมตำรวจทั้งขยงกลางเมืองอ่างทองนั่นแหละครับจอดรถตัดเครื่องยนต์แล้วชูมือลงมานี่หยุดแล้วนี่ถือปืนขู่แล้วครับก็ยังไม่เปิดครับตำรวจโชว์ปืนให้แกเปิดครับแกก็ยังไม่เปิดเฮ้ยเปิดดิโอ้ขนาดนี้แล้วนะเนี่ยเอาเฮ้ยนั่นคุยโทรศัพท์เฉยเลยมันใช่เวลาโทรศัพท์ไหมเนี่ยแกตำรวจเขาล้อมอยู่เนี่ยถือปืนอยู่ทั้งกระโยงยังจะมีกระจิกกระจายโทรศัพท์อยู่ได้เมื่อไหร่แกจะเปิดเนี่ยเอาเฮ้ยเปิดแล้วผมจะมาเอาพวกผมอะไรนะชูมือครับชูมือลงจากรถมาโอ้ยผมไม่ได้เป็นอะไรผู้ร้ายเนี่ยไม่มีอะไรลงจากรถคุณลงจากรถก่อนผมไม่ได้เป็นผู้ร้ายลงจากรถก่อนผู้ร้ายผมต้องหาเจ้านายก่อนนั่นแกบอกไม่ใช่คนร้ายโทรหาเจ้านายแกหนีขนาดเนี้ยแล้วแกยังมาบอกว่าไม่ใช่คนร้ายเหรอแล้วมันมีคนดีที่ไหนเนี่ยเขาทำแบบนี้วะลงมานานเอาแขนล็อกไว้กับพวงมาลัยไม่ยอมลงด้วยนะดูดิผมจุดไปแป๊บเดียวเร็วลงก่อนน่ะแต่ในที่สุดก็เอาลงมาจนได้ครับแต่โทรศัพท์ไม่ยอมวางโทรหาเจ้านายตลอดเวลาครับมาเป็นขยงเลยจะไม่เป็นขยงได้ยังไงเราก็แกเล่นไม่จอดเลยดิมันก็ต้องมาเป็นขยงอย่างนี้แหละถ้าแกจอดตั้งแต่แรกนะมันจะมีขยงอย่างนี้มาจากไหนเล่านี่จะให้คุยกับเจ้านายเขาตอนนั้นเดี๋ยวจะตอนนี้เดี๋ยวจะตอนนี้ตำรวจก็ไม่คุยไม่คุยนั่นหมดท่าแล้วเขาไม่คุยครับ
ตำรวจไม่คุยกับเจ้านายแกแล้วโทรศัพท์เนี่ยช่วยไม่ได้แล้วตอนติดไฟแดงอยู่มีรถกระบะจอดอยู่1คันผมเรียกให้จอดนี่อ่ะสี่แยกตรงเนี้ยทีเนี้ยห่อหมกขึ้นมาเชียวแต่ขอบอกนะว่าไม่รอดหรอกถึงแม้จะตรวจแล้วว่าไม่มีของผิดกฎหมายตัวแกก็ไม่มีสารเสพติดแต่ก็ไม่รอดหรอกครับเพราะว่าแกเนี่ยทำขนาดเนี้ยเรียกให้จอดก็ไม่จอดโบกมือไม่จอดไม่จอดนั่นดูโอ้โหจริงจริงดูนั่นโอ้โหดูท่าแกนะไม่จอดไม่จอดไม่จอดสักอย่างไม่จอดสุดยอดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเอกในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงก็ที่ให้เขาจอดเขาไม่ยอมจอดได้หนึ่งคันไปบล็อกอยู่ด้านหน้าไม่ให้เขาพุ่งไปทางทองอยู่ตรงนั้นพอดีไปลองพุ่งกลับก็ช่วยขับรถตู้ไปบล็อกตรงไฟแดงไฟแดงแล้วไฟแดงแล้วเขาก็ไม่ยอมจอดใช่ยอมจอดผู้ขับขี่สำหรับรถบรรทุกเนี่ยอยากจะให้ขับอยู่ในช่องทางที่กำหนดคือช่องทางซ้ายด้านซ้ายเวลาตำรวจเรียกให้จอดเนี่ยคนจอดก่อนขนาดไม่ได้ทำอะไรผิดยังหนีตำรวจขนาดนี้ถ้าทำผิดไม่เป็นฟาสิบเลยเหรอขอขอบคุณร้อยตำรวจตรีศิลภพจันลอยรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจทางหลวง1กองบังคับการตำรวจทางหลวงเรื่องลุงขับรถหนีตำรวจพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับกลับมาแล้วกับภาพจริงไม่ใช่ตัวแสดงเรื่องนี้ไปดูอุบัติเหตุซ้อนอุบัติเหตุยังไงไปดูผมนายสุบินบุญรัศมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนสน.บางนาบนเส้นทางสายนครสวรรค์สู่พิษณุโลกฝั่งตรงข้ามนะครับได้เกิดอุบัติเหตุขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเอกในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่เส้นนครสวรรค์พิษณุโลกครับรถคันนี้ขับมาอยู่ดีๆแล้วคุณผู้ชมสังเกตอุบัติเหตุฝั่งตรงข้ามนะครับเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุอยู่ฝั่งตรงข้ามครับรถคันไหนผ่านไปผ่านมาก็ต้องชะลอดูทุกคนล่ะครับห้ามกันไม่ได้อยู่แล้วครับเรื่องแบบนี้รถคันนี้ก็เหมือนกันครับแต่ไม่ได้ชะลอครับดูปั๊บเฮ้ยข้างหน้ามีรถหมุนลงน้ำน้ำกระจายเลยดูสิจะดูอุบัติเหตุดันกลายเป็นอุบัติเหตุให้คนอื่นเขาดูซะงั้นไหนไปดูทีว่าแกลงไปอีท่าไหนนี่ครับขับมาอยู่ดีๆเจออุบัติเหตุครับมองทางขวามองเพลินไม่ได้มองข้างหน้าเลยหันมาเจอรถที่อาสาตรงข้ามเนี่ยเพิ่งเสร็จงานได้งานต่อเลยใกล้ๆกันเนี่ยแค่ข้ามถนนเท่านั้นเองจำไว้นะครับที่หลังพอเห็นอุบัติเหตุอย่าดูเพลินไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้โอ้โหน้ำจะหายขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเอกในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงฟังที่สวนขึ้นไปปรากฏว่าได้มีการชะลอรถดูคนที่ชะลอรถดูหันกลับมาอีกทีกลัวว่าจะชนรถด้านหน้าก็เลยหักหลบบนสุดท้ายรถตัวเองก็ตกลงมาในคลองทางเจ้าหน้าที่อาสาแล้วก็ตำรวจก็เลยต้องกลับมาช่วยกันอีกอุบัติเหตุหนึ่งครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดูแต่เขาอีเหนาเป็นเองขอขอบคุณคุณสุบินบุญญรัศมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครตำรวจชุมชนสน.บางนาเรื่องดูรถชนเลยเสียหลักเรื่องนี้ไปดู2นักช็อปกับการช็อปที่โดนใจโดนเลยสวัสดีครับผม10ตำรวจตีปฏิภาณโชคเดชาวัฒน์ผบ.หมู่งานจราจรสน.ร่ม9ครับร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งครับมีถือตะกร้ามา2ตะกร้าจะคิดเงินครับทีนี้จะคิดเงินเลยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่ร้านสะดวกซื้อแห่งนี้ครับผู้ชาย2คนนี้ก็หอบของมาเต็มตะกร้าทั้งคู่เลยครับพอจะจ่ายตังค์
น้องน้องขอไส้กรอกเพิ่มอีก2อ่ะได้ครับพี่ไส้กรอก2นะครับเอาเฮ้ยไอ้มันไปแล้วไปโคตรจะหาไส้กรอกอยู่มันไปแล้วมันหลอกให้หาไส้กรอกมันไปแล้วเอ้าหันมาได้ถึงกับงงเอ๊ะเมื่อกี้คล้ายๆมีคนสั่งไส้กรอก2อันน่ะไอ้คนที่สั่งเนี่ยมันไปแล้วมันหลอกให้แกหาไส้กรอกอ่ะแล้วมันก็ไปแล้วเอาจริงดิเอ้าไม่เชื่อแกดูดิเนี่ยมันมากัน2คนของเต็มตะกร้าเลยแทนที่มันจะจ่ายตังค์นะมันดันมาสั่งไส้กรอกเพิ่ม2อันแล้วแกเนี่ยนะก็พาซื้อไปก้มเตรียมไส้กรอกให้มันแล้วมันก็วิ่งหนีไปเรื่อยๆแย่ๆๆๆเนี่ยมันไปแล้วเนี่ยโอ้โหตะกร้าไปเลยตะกร้าเลยดูมันไปเลยจริงเหรอพี่มันกล้าทำอย่างนั้นเลยเหรออ้าวยังไม่เชื่อไปดูอีกทีเนี่ยมันสั่งให้แกหาไส้กรอกเนี่ยแล้วมันวิ่งหนีไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โหดูไปเลยโอ้โหเห็นหรือยังนั่นมันไปแล้วตายแล้วมันเอากันอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเออพนักงานร้านสะดวกซื้อจำไว้ถ้ามีคนถือของมาเต็มมือแล้วสั่งไส้กรอก2อย่าไปหันหลังนะครับหันหน้าให้มันไว้มิฉะนั้นจะไปอย่างเงี้ยวิ่งไปเลยเนี่ยโอ้โหไปแล้วทำได้ยังไงเนี่ยขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงมาสั่งฮอทดอกครับพนักงานซึ่งหันไปเอาฮอทดอกครับโจรใช้จังหวะนี้ฮะถือตะกร้าวิ่งหนีครับไปทั้ง2ตะกร้าเลยกำลังคำใส่กอกหันมาอ้าวไม่เห็นแล้วเขาหยิบไปทั้งตะกร้านะฮะแต่จะเตือนครับร้านสะดวกซื้อฮะว่าโหดระมัดระวังมิจฉาชีพพวกนี้ฮะมีทุกรูปแบบครับหลังจากนี้เวลาใครสั่งไส้กรอกพนักงานคงไม่กล้าหันหลังให้ใจมันเสียวน่ะขอขอบคุณ10ตำรวจตรีปฏิภาณโชคเตชาวัฒน์ผู้บังคับหมู่งานจราจรสน.ร่มเกล้าเรื่องสั่งไส้กรอกและขโมยของช่วงโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟัน2ขอเชิญร่วมโหวตคดีเด็ดโดนใจประจำสัปดาห์โดยส่งปริศนียบัตรร่วมโหวตเรื่องเด็ดที่โดนใจท่านมากที่สุดพร้อมเหตุผลมาที่ตู้ปน2ปนฝบึงทองหลางกรุงเทพ10242ลุ้นรับของที่ระลึกจากทางรายการทุกสัปดาห์เรื่องที่1แอบหลังเสา2คุณยายติดรำวง3เด็กชายตั้งใจ4ปีนเสาธงหน้าโรงพักห้าหมีบุกกลางเมือง6ลุงขับรถหนีตำรวจ7ดูรถชนเลยเสียหลัก8สั่งไส้กรอกแล้วขโมยของและเรื่องที่ได้รับการโหวตคดีเด็ดโดนใจกับยาสีฟันโซลประจำวันเสาร์ที่8สิงหาคม2558คือเรื่องพายุพัดบันไดล้มเรื่องนี้ไปดูพายุหมุนกับลูกใครว่านางสาวนุกูลการบรรจงจังหวัดนครราชสีมากำลังขายของขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่จังหวัดโคราชครับเวลาบ่ายๆเงียบๆสงบๆก็ไม่น่าจะมีอะไรครับเฮ้ยหนูนี่ลูกใครเดินไปทำอะไรคนเดียวเฮ้ยเดินลงถนนเดี๋ยวโดนรถชนตายพอดีนั่งลงนั่งลงดีอย่าเดินไปนะหนูนะเฮ้ยพายุหมุนตายแล้วลูกใครเนี่ยทำไมปล่อยให้อยู่ข้างนอกเนี่ยพายุมาแล้วนะเฮ้ยไอ้แล้วดูเนี่ยหูตัวโตกว่าแมวนิดเดียวเจอพายุก็ไปมีหวังปลิวแน่เลยมาช่วยเด็กแล้วไอ้หนูเองรอดแล้วพี่เขามาช่วยแล้วรอดแล้วเฮ้ยเกือบไปเอาเฮ้ยลบพายุไอ้ลบไอ้เจ๊โอ้ยเต็มเลยอ่ะวิ่งโอ้ย
โอ้โหไม่อยากจะคิดถ้าเกิดเจ๊เขามาไม่ทันไอ้หนูเองตายแน่งานนี้ต้องขอบคุณเจ๊ที่เข้ามาช่วยชีวิตเด็กได้อย่างวุดวิดแถมตัวเองก็เจ็บตัวเพราะโดนขนาดนี้เหี้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเจ๊เต็มหลังเลยโอ้โหเฮ้ยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเออรีบดึงบันไดออกเร็วแล้วเจ๊เป็นยังไงบ้างเนี่ยไม่เป็นไรนิดหน่อยอ่ะพอเดินไหวอ่ะแต่เงยหน้าไม่ได้อ่ะเจ็บหลังอ่ะโอ้พาไปหาหมอหน่อยได้ไหมอ่ะเจ็บแต่เจ๊ครับเจ๊รู้ตัวไหมครับว่าเจ๊คือฮีโร่ในดวงใจของพวกเราเลยนะคะสุดยอดโอ้โหเจ๊มาทันโอ้โหจะช้ากว่านี้นิดเดียวเด็กแย่แน่สุดยอดขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายครับเพราะเด็กในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลมพายุพัดมาฮันนี่กำลังก็หนูเดินออกไปพอดีหน้าเขาตอนแรกก็คิดว่ามันต้องไปฝั่งนู่นก็ไม่เอ๊ะใจว่ามันจะเข้ามาหน้าร้านหนูก็เดินไปอุ้มหลานฮันนี่ไม่คิดว่าบันไดมันจะหล่นใส่มันก็หล่นใส่ตรงกลางเจ็บด้านหลังหลานปลอดภัยดีก็ถ้าเกิดไม่ได้ไปช่วยหลานก็ไม่รู้ซอนนี่จะเป็นยังไงเจ็บคราวนี้ถือว่าคุ้มได้เป็นฮีโร่หญิงสวยเลยขอขอบคุณคุณนุกูลการบรรจงจังหวัดนครราชสีมาเรื่องพายุพัดบันไดล้มและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีที่โหวตเรื่องและเหตุผลโดนใจ